ื่องที่นี่เลยกรณีที่แบบมีคนเข้าไปคอมเมนต์เอาความรู้สึกเราตอนแรกตอนแรกไม่ได้เห็นแต่ว่าพอดีว่าเหมือนมีคนก็มาบอกว่าเขาก็ใช้รูปอันนั้นนะคะเอาไปขายของใน IG ของเขาก็เลยเหมือนแบบก็เลยงี้ก็ลองให้เพื่อนๆตามให้ดูแล้วก็ส่งมาให้ดูก็เลยรู้สึกว่าก็มันเป็นอะไรที่มันไม่สมควรทำเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อนุญาตนะคะให้เขาต้องเอารูปไปใช้ในการแบบขายของแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีแบบคอมเมนต์ต่างๆนานาอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้โกรธแต่ว่าก็ที่เขียนไปใน IG ของตัวเองเพราะว่าแค่อยากจะบอกให้คนแบบเหมือนแบบคนอื่นเขาแบบรู้มากว่าจริงๆอ่ะพวกเราคือรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆได้อ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้บ้างมั้ยก็มีอ่านบ้างค่ะก็มีคนส่งมาให้เพื่อนก็ส่งมาให้เต็มเลยอะค่ะน้อยมั้ยคะอะไรนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วแบบน้อยมั้ยไม่ได้น้อยเพราะว่าจริงๆแบบอยู่มานานจริงๆก็แบบก็โดนอะไรมาเยอะก็คนว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ว่าที่คนจะติเราไม่ได้แต่ว่าอยากจะให้เหมือนแบบเหมือนที่เขียนไปอะค่ะว่าเราก็เป็นเหมือนแบบจิตใจเราบ้างเราก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนมนุษย์กันอะเนาะแบบว่าบางทีก็ไม่เห็นต้องเขียนแรงขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็ออกมาปกป้องค่ะขอบคุณมากค่ะแบบพอไปเช็งก็ดีใจไม่เพราะว่าที่อ่านบางทีก็รู้สึกดีเพราะทุกคนหลายๆคนเขาเขียนเขาก็เข้าใจอะไรแบบเนี้ยค่ะว่าบางทีคนอื่นเขาเขียนมันแรงไปแต่เราก็เข้าใจนะว่าคือเหมือนเขาคงแบบสนุกหรือเขาอาจจะแบบเขียนไปเขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าเหมือนโซเชียลแบบเดี๋ยวนี้เน็ตเวิร์กอ่ะคือมันค่อนข้างเร็วมากคือก็อยากจะเหมือนแบบบอกทุกคนว่าคือจริงๆอ่ะก็เข้าใจว่าเป็นดารามันก็ต้องแบบเหมือนทำไมจะคอมเมนต์ไม่ได้หรือว่าพูดไม่ได้จริงๆพูดได้แต่เราก็อยากจะให้เหมือนแบบน่ารักถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมองแต่ประเด็นอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราโกรธไหมคะพี่กินที่แบบว่าคนจับตามองกันตอนนี้ก็คงไม่กล้าใส่แล้วค่ะครั้งหน้าลืมบอกเอมมี่เลยค่ะว่าเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวจะไม่แต่งแล้วค่ะแล้วแต่งอย่างอื่นแทนเดี๋ยวรอดูค่ะเสียความมั่นใจมั้ยคะก็ไม่เสียหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็คือสรีระเราซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วจริงๆถ้าแบบทุกคนเห็นคือชุดว่ายน้ําก็เคยถ่ายนะคะไม่ใช่ไม่เคยแต่นานมากแต่มันด้วยอาจจะแบบรูปภาพหรือจังหวะหรือแบบอะไรแบบเนี้ยก็เลยมันก็เป็นไปตามรูปแต่เราก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรเพราะว่าเราก็มันก็แบบของมันติดตัวเรามาเนอะเราก็ทำอะไรไม่ได้อะเขตโซเชียลไปเลยไหมคะไม่เขตค่ะก็ยังลงอยู่ปกติค่ะรูปตอนนี้ก็ลงปกติอะค่ะแต่ระมัดระวังหรือว่าเรื่องลงมากปกติเป็นคนระมัดระวังอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นคนแต่งตัวโป๊อยู่แล้วแต่ด้วยความที่แบบเหมือนก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไปทะเลกับเพื่อนคนอื่นเขาก็ใส่กันเราก็ใส่แต่ว่าเราอาจจะระวังแล้วเพราะว่าถ้าดู IG คือมันก็จะแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆวันนั้นที่เอมี่ลงอ่ะคือเข้าใจว่าเขาเห็นรูปนั้นมันน่ารักดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเห็นที่เขาเขียนแล้วว่า friend forever อะไรเงี้ยคือเขาก็อยากจะแบบว่าเหมือนแบบไปกับเพื่อนมาแล้วเขามีความสุขแต่เห็นแล้วก็วันนั้นก็บอกเขาเหมือนกันว่าแบบเหมือนเห็นไปสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคนเขาก็เริ่มมาพูดอะไรเงี้ยก็บอกว่าเอมี่ลบเธอบอกเรารู้สึกว่าแบบมันเยอะไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนอาจจะแบบตกใจเอมี่ก็บอกรอแต่เป็นสวยดีคือเขาแบบเขาไม่ได้มองตรงนั้นคือเขามองอารมณ์แบบภาพว่าแบบเหมือนเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วก็กอดคอเล่นกันอะไรเงี้ยคราวที่แล้วที่เจมี่ให้สัมภาษณ์ก็ค่อนข้างจะสื่อแทนพี่ครีมเหมือนกันบอกว่าคนนั้นเนี่ยไปส่องกระจกดูว่าขอบพระคุณมากค่ะคุณเอมี่มาพี่เอมี่พี่ครีมอยากบอกอะไรกับคนที่เดี๋ยวครั้งหน้าเอาคืนค่ะเดี๋ยวจะเห็นชัดๆของคุณเอมี่มอนะคะจะถ่ายมาให้ดูค่ะอยากบอกอะไรถึงคนที่แบบมาคอมเมนต์เราก็ไม่มันก็ยังมีหลายคนที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าทำไมแบบว่าไม่ได้หรออะไรเงี้ยคืออยากจะบอกว่าว่าได้ค่ะจริงๆก็ยอมรับนะคะทุกคำติชมแต่ว่าก็ให้ดูเจตนาด้วยแล้วก็เราก็แบบให้ดูลักษณะด้วยนิสัยด้วยคือเราก็ไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้นึกถึงนิดนึงว่าถ้าสมมติเขาว่าคนที่คุณรักแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะให้แบบก่อนเขียนอะไรอะค่ะจริงๆไม่ต้องเขียนทุกคําพูดก็ได้อะค่ะที่คุณรู้สึกก็นึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงโอเคค่ะ